นี่ไซส์เล็กสุดแล้วนะไซส์เล็กสุดมันเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะพ่อหลุยสวัสดีครับกลับมากับช่องไลฟ์ฟอตโบนะครับผมแม่โบกับดาก้าเป็นไงบ้างแม่โบกับดาก้าสบายดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2ที่เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านนะคะเราย้ายเข้ามาเมื่อวานเนาะใช่นี่เราก็ย้ายเข้ามาในบ้านเรียบร้อยนะฮะอยากจะมาอัปเดตนิดนึงวันนี้เป็นวันแรกที่พ่อหลุยเนี่ยได้ทำกับข้าวนะครับแล้ววันนี้พ่อหลุยจะทำอะไรให้ทานคะเนี่ยก็วันนี้เป็นอาหารเช้าครั้งแรกที่พ่อหลุยทำในอาบูดาบีนะก็จะมีเบคอนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราโชคดีว่าเราไปหาซื้อเบคอนหมูได้นะครับก็จะมีไส้กรอกไก่นะครับคนละ2ชิ้นนะฮะแม่โบดาก้ากับพ่อหลุยนะครับแล้วปีใหม่ทุกคนที่เมืองไทยเป็นไงบ้างครับได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมนะฮะตอนนี้ก็เป็นวันที่2นะครับเดี๋ยวดาก้าเขาก็จะเริ่มไปเรียนแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าดาก้าเขาจะเริ่มเรียนนะครับแล้วก็จะไปดูโรงเรียนพรุ่งนี้มาดูเบคอนไม่ได้ทานหมูมานานครับอันนี้เบคอนนะครับมาจากประเทศไหนก็ไม่แน่ใจจริงๆประเทศนี้มีทุกอย่างใช่ไหมครับพ่อหลุยจริงๆประเทศนี้มีทุกอย่างนะฮะแต่ราคาก็อาจจะแพงกว่าเมืองไทยนะครับคล้ายๆกับฮังการีนะฮะซูเปอร์เขามีทุกอย่างสินค้าไทยเขาก็มีครับแม่โบใครอยากให้แม่โบพาไปดูห้างเขานะคะว่าในซูเปอร์ของเขาอ่ะมีอะไรขายบ้างมีอะไรที่เกี่ยวกับของไทยๆบ้างนะก็กดไลค์มาเยอะๆนะเดี๋ยวพาไปดูแน่นอนนะคะใช่ก็แค่อยากจะมาอัปเดตกันสั้นๆนิดนึงว่าตอนนี้ครอบครัวไลฟ์ฟุตบอลเนี่ยย้ายมาอยู่ประเทศอาบูดาบีนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนไปซื้อของเข้าบ้านกับเราดีกว่าเนาะเมื่อวานเรามีซื้อของมาบางส่วนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังขาดอยู่เดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปเป็นร็อก1วันกับเราในวันย้ายบ้านเข้ามานะคะใช่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราต้องทานข้าวใช่ไหมแม่โบใช่เดี๋ยววันนี้อยากจะไปหาซื้อหม้อหุงข้าวให้แม่โบค่ะแล้วก็ข้าวไทยเนาะผลไม้เราก็มีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปซื้อผักมาเพิ่มเนาะใช่มีผลไม้ทุกอย่างครับแต่สตรอเบอรี่ที่ประเทศนี้ถูกนะคะแพ็คนึงเนี่ยประมาณ 5-60 บาทเองนะคะไปซื้อพวกอาหารที่เราต้องใช้เนาะครับครับพร้อมเอาสิพร้อมหน่อยครับเดี๋ยวใครจะอาสาล้างจานครับพร้อมครับขอบคุณครับไข่แม่โบเอากี่ฟองแม่โบ2ค่ะแม่โบ2พ่อหลุยส์2ดักก้าทำดักก้าได้ดักก้าเอาไข่กี่ฟองดักก้าไข่กี่ฟองครับ1มืออาชีพแล้วมืออาชีพก็ทำกันแบบทีเดียวไปเลยใช่ไหมคะฟองอยู่ในนั้นไปเลยอร่อยไหมคะพ่อหลุยอร่อยทั้งพ่อหลุยจะทำเป็นแซนด์วิชเบคอนมาดูเด็กใกล้ๆเลยแม่โบประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาเป็นแซนด์วิชนะของแม่โบก็มีไข่กับไส้กรอกแม่โบเขาไม่อยากจะทานคาร์โบไฮเดรตวันนี้เลยไม่มีขนมปังแต่นี่เป็นของพ่อหลุยนะมีไข่ส่วนหนึ่งด้วยคิดถึงซอสพริกศรีราชาจิ้มของไข่อร่อยแม่โบโอเคกินกันนะครับครับครับดาก้ามาเจอฟังพบพับที่ไม่มีขายที่เมืองไทยเหรอลูกเหรอมันเป็นรถอนิเมะครับอ๋ออันนี้นะครับผมอยากได้นี้อ๋อดาก้าอยากได้ตัวนี้เหรออยากโอเคที่นี่ถูกกว่าเมืองไทยไหมบางอันถูกกว่าครับบางอันก็แพงกว่าแต่ส่วนใหญ่ถูกกว่าส่วนใหญ่ถูกกว่าส่วนใหญ่ครับอืมได้ตัวไหนครับ690บาทนะคะนี่ตัวอะไรอ่ะมาดันแล้วครับในชูนารูโตะอันนี้ไหมครับขนมนี่ไซส์เล็กสุดแล้วนะไซส์เล็กสุดไซส์เล็กสุดราคาเท่าไหร่เนี่ยลูกโอ้นี่ทั้งถุงอ่ะ130บาทเองอ่ะที่นี่มีขนมน่าสนใจเยอะใช่ไหมลูกเพราะจะมีขนมเมกาครับอ๋อมีขนมอเมริกาเยอะเลยใช่นี่ไงขนมจากอเมริกานะคะใช่ครับอันนี้เพื่อนผมบอกว่ามันอร่อยครับเหรอใช่บอกว่าอร่อยกันเดี๋ยวลองไปชิมไหมก็ได้ครับ
มันเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวแต่ผมไปลองกินก็ได้ครับหม้อหุงข้าวครับ790บาทอันนี้ลูกนี่ครับนี่นี่นี่ Is it heavy? Is it heavy, Dakar? Yeah. Lift it, hurry up. ตอนนี้เจอข้าวนะคะแต่ไม่ใช่ข้าวไทยเลยเนาะนี่แต่นี่เขามีเต้าหู้ด้วยนะคะแต่ว่ามาเป็นกระป๋องเลยอะที่นี่เขามีลูกชิดลูกจากด้วยนะคะเนี่ยโอ้ my god เนาะโอ้ my god โอ้ my god มีหลายยี่ห้อเลยอ่ะโอ้ my god เขามีแบ่งเป็นแบบอินเดียและเราก็เจอฝั่งไทยแลนด์นะคะอยู่ในห้างของเขานะคะโอ้ก็มีทุกอย่างเนาะพริกแกงชุดทำผัดไทยจริงๆข้าวเขาเยอะมากแต่ยังหาข้าวไทยไม่เจอนะคะไหนมีไหมมีข้าวหอมมะลิไหมอ๋อมีเนาะอ่ะแล้วก็หยิบมาหนึ่งครับมีถุงเล็กกว่านั้นไหมอ่ะถุงเล็กกว่านั้นไหมหอมมะลินะนี่เขียนหอมมะลิไรซ์น่าจะเป็นชาวไทยฮะที่ลานจอดรถที่นี่นะคะจะมีที่ล้างรถเขาจะขับมาแล้วก็มาล้างรถให้เราใช่ไหมคะดาดี้เท่าไหร่คะค่าล้างรถที่เนี่ย25แฮม250บาท250บาทนี่คืออุปกรณ์ล้างรถของเขาทั้งหมดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อาบูดาบีมาเข้าอาทิตย์ที่3แล้วเนาะนะคะเริ่มปรับตัวได้บ้างยังลูกก็เริ่มนะครับเริ่มได้นิดนึงน้องแม่โบก็ขับรถเกรงน้อยลงนะแล้วก็เราก็ไปดูบ้านมาหลายที่เนาะแล้วเราก็ได้ที่นี่นะคะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้ววันนี้ก็กำลังจะไปดูโรงเรียนนะคะซึ่งจริงๆก็ไปดูมา 2-3 ที่เนาะแต่คิดว่าน่าจะเลือกที่นี่ใครอยากดูดาก้าไปโรงเรียนวันแรกนะคะหรือว่าอยากดูว่าดาก้าทำอะไรที่โรงเรียนก็กดไลค์เยอะๆนะแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามนะเป็นกำลังใจพวกเราแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายบายพ่อหลีก็บายบายนะพ่อหลีก็อยู่ครับบายบายออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงสิงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให้เราทำอะไรที่แห่งไหนก็ขอบอก